ได้ข่าวว่าโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจะลงทะเบียนใหม่เหรอบีสรุปให้ฟังค่ะผู้ที่มีคุณสมบัติและต้องการรับสวัสดิการภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐพ.ศ. 2565ในครั้งนี้จะเป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดดังนั้นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันและผู้ที่ไม่เคยมีบัตรจะต้องลงทะเบียนใหม่กันทุกคนค่ะลงทะเบียนที่ไหนลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือ welfare.mof.go.th หรือลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน7หน่วยงานได้แก่สาขาธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยสำนักงานคลังจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศสังกัดกรมบัญชีกลางที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศภายใต้กระทรวงมหาดไทยสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตและศาลาว่าการเมืองพัทยาเมืองพัทยาและต้องลงเมื่อไหร่ก็ลงทะเบียนวันแรกวันที่5กันยายนนี้ถึง19ตุลาคมโดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์โดยเริ่มวันศุกร์ที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปและหากลงทะเบียนไม่สมบูรณ์สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลณหน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบไว้เท่านั้นหากผลการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนจากนั้นรอประกาศสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถศึกษารายละเอียดขั้นตอนเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์โครงการค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันยังคงได้รับสวัสดิการและสิทธิได้เหมือนเดิมทุกประการจนกว่าจะมีการประกาศให้เริ่มใช้สวัสดิการสำหรับผู้ได้รับสิทธิรอบใหม่ซึ่งทางกระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้งค่ะสุดท้ายนี้วันที่5กันยายนอย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะคะอะและอย่าลืมต้องลงทะเบียนใหม่กันทุกคนนะครับสามารถติดตามข่าวสารของกระทรวงการคลังได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ